รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับเวลาที่เราใจร้อนกับคนในครอบครัวเนาะโดยทั่วไปข้อคงมาจากความคาดหวังนั่นแหละประเด็นที่ขัดแย้งกันในปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตหรอกครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่พอใจที่มันสะสมเวลามีอะไรอีกนิดเดียวที่เป็นจุดประกายก็จะทำให้หัวร้อนขึ้นมาได้มันก็จะลดลงไปนะครับเมื่อเทียบกับเวลาเราอยู่กับคนที่เราไม่คุ้นเคยก็ถ้าเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเราก็อาจจะควบคุมตรงนี้น้อยลงคนที่มีความเครียดมีความทุกข์ที่เขาต้องการก็คือความรู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาคนใกล้ชิดก็น่าจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงจุดที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งครับโดยไม่จำเป็นถ้าเราสังเกตตัวเองว่าอารมณ์เราเสียง่ายละหัวร้อนบ่อยละนะครับก็มันก็บ่งหลายอย่างนะครับเช่นบ่งว่าเรามีความเครียดอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราอาจจะเป็นโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลเพราะฉะนั้นการที่เราหัวร้อนบ่อยเนี่ยเราจะต้องประเมินตัวเองละมีอาการของโรคทางจิตเวชอะไรไหมอะไรทำนองนี้ปัญหาสำคัญของยุคปัจจุบันเนาะก็คือความแตกต่างในความคิดของคนที่เป็นคนละเจเนเรชันคนที่โตมาแตกต่างกันก็จะมีความคิดต่อสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับประเด็นสำคัญที่มันจะลดความขัดแย้งได้ก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคล้ายๆเราก็ต้องรับฟังในมุมมองของผู้อื่นด้วยนะครับไม่ใช่ยึดแต่ความเห็นหรือมุมมองของเรามันอาจจะมีผิดบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีถูกมีผิดที่มันชัดเจนมากนักครับ